สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคที่จอกสยามพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตี้วันนี้สรุปข่าวเรเตอร์สตี้วันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ด่วนจิ๊กจอกยกเลิกสัญญาฟิลิปเบนโควิดฟิลิปเบนโควิดได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังจาก3ปีครึ่งกับสโมสรครับนักเตะวัย24ปีรายนี้เหลือเวลาอีก18เดือนในสัญญาโดยเขาเซ็นสัญญากับทีมเมื่อตอนที่เรเตอร์สตี้จ่ายเงินค่าตัวให้กับดีโมซาเกร็บ13ล้านปอนด์สำหรับเขาในเดือนสิงหาคมปี2018ฟิลิปเบนโควิดครับประสบปัญหาอย่างมากสำหรับการลงสนามให้กับเรเตอร์สตี้ครับโดยลงเล่นเพียง2ครั้งให้กับทีมของเบเดนโรเจอร์โดยครั้งสุดที่เขาลงเล่นคือเกมที่เอาชนะวิแกนแอตเลติก2ประตูต่อ0ในศึก FA ครับเมื่อเดือนมกราคมปี2020แข่งทีมชาติโคเอเชียรายนี้ครับถูกยืมตัวไปเล่นให้กับเซลติกบริตอสตี้โอเอสรูเวนและคาร์ดิฟสตี้ขณะที่เขาค้าแข่งอยู่ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมจากความคาดหวังที่เขาเคยคว้าแชมป์มากมายกับเซลติกในฤดูกาล 2018-2019ซึ่งได้ถูกดึงตัวมาร่วมทีมโดยเบเดนโรเจอร์ในเวลานั้นในเวลานั้นครับเบนโควิดย้ายเข้ามาค้าแข่งกับทีมภายใต้กุนซือชาวไอร์แลนด์เหนือโดยฟิลิปเบนโควิดครับมีชื่ออยู่ในทีม4นัดในศึกยูโรปาลีกเมื่อต้นฤดูกาลนี้แต่นัดสุดท้ายของเขาคือต้นเดือนพฤศจิกายนและไม่มีสัญญาของนักเตะรายนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้ลงสนามเพียง2ครั้งในศึกพรีเมียร์ลีก2กับชุดอายุไม่เกิน23ปีและนักเตะที่อายุเกินบางคนด้วยครับโดยเรเตอร์เชียร์ไรท์สอบถามเบเดนโรเจอร์เกี่ยวกับฟิลิปเบนโควิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและโรเจอร์บอกเหตุผลว่านักเตะไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลส่วนตัวขอบคุณฟิลิปเบนโควิดสำหรับความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทของเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เลสเตอร์ประสบการณ์ที่เราหวังว่าเขาจะสามารถสร้างขึ้นได้ในอนาคตอาชีพของเขาเขาจะเริ่มอาชีพการค้าแข่งต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากทุกคนที่เลสเตอร์ซิตี้ฟิลิปเบนโควิดครับตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมอูดิเนเซ่ในศึกกาลโชซีเรียอิตาลีเมื่อวันพุธโดยมีรายงานในอิตาลีอ้างว่านักเตะรายนี้เตรียมเข้าตรวจร่างกายกับทีมของลูกากอติแล้วการจะไปขอผู้เล่นทำให้มีช่องว่างในรายชื่อในทีมพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปสำหรับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ทีมที่จอกสยามอาจมองหากองหลังในอันดับแรกของพวกเขาทำการวิกฤตอาการบาดเจ็บของนักเตะที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับโดยกองหลังตัวกลางใหญ่ชอราซูยินชูจานนี่อีแวนและเวรี่ฟูฟาน่ายังคงมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดปัจจุบันครับเยนิเวสกาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเพียงคนเดียวครับที่ฟิตพอจะลงเล่นให้กับสโมสรต่อจากฟิลิปเบนโควิดก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางลูกหนังต่อไปนะฟิลิปเบนโควิดปีหน้าฟ้าใหม่อาจได้กลับมาร่วมงานกันที่นี่อีกครั้งก็เป็นได้ครับมาต่อกันที่โรเจอร์รับเสียดายเดมาร์ไรเก้หลังฟอร์มแจ่มกับท็อฟฟี่เดมาร์ไรเก้ครับคว้าโอกาสสุดท้ายของเขาและมีโอกาสลงสนามให้กับเอเวอร์ตันได้อย่างเต็มที่และย้ายออกจากเรเตอร์สตี้โดยเดมาร์ไรเก้ครับทำไปแล้ว5ประตูและ2แอสซิสต์ให้กับตัวเขาเองในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งมากกว่า4ฤดูกาลเต็มของเขาที่ King Power Stadium แล้วแต่รายนี้ครับได้ลงสนามเป็นตัวจริง17นัดจากทั้งหมด18นัดในศึกพรีเมียร์ลีกกับทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินในฤดูกาลนี้นับตั้งแต่เขาย้ายออกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัว 1.7 ล้านปอนด์และผลงานของเขาทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในดีลที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงซัมเมอร์เขาใช้โอกาสที่ราฟาเบนิเตสมองให้เขาอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทำในช่วงที่ค้าแข่งกับเรเตอร์สตี้เขาได้ลงสนามเพียง8นัดในช่วง2ปีหลังจากที่เบเดนโรเจอร์เข้ามาทำทีมในตอนนั้นครับโรเจอร์ได้กล่าวว่าเขาต้องการเก็บเดมาร์ไรเก้ไว้ในทีมของเขาแต่ได้เตรียมพร้อมที่จะย้ายออกไปเล่นให้กับทีมที่เขาสามารถเป็นตัวจริงได้เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับโรเจอร์อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของเขาก่อนที่จะย้ายออกจากเรเตอร์สตี้โดยส่งสัญญาณว่าเขาคิดว่าตัวเองอยู่ห่างจากสโมสรและเสริมว่าไม่มีข้อเสนอสัญญาใดๆที่เสนอขึ้นมาเพื่อพยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจและจาก6เดือนในบุนเดสลิก้าที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาย้ายกลับไปที่พรีเมียร์ลีกและโรเจอร์เชื่อว่าเดมาร์ไรเก้อาจมองเห็นข้อตกลงของเขาที่กุดิสันพาร์คเป็นโอกาสสุดท้ายในการกอบกู้ชื่อเสียงซึ่งช่วยให้เขาบรรลุข้อตกลงใหม่ในตอนนั้นครับโรเจอร์กล่าวก่อนเกมที่จะพบกับเอเวอร์ตันซึ่งถูกเลื่อนออกไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าผมยินดีกับเดมาร์ไรเก้ผมคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องจากไปผมอยากให้เขาอยู่ต่อเขาอยู่ที่สโมสรมา5ปีแล้วและเขาต้องการย้ายออกไปและเป็นผู้เล่นประจำที่ไหนสักแห่งเขามีโอกาสไปเยอรมนีแต่นั่นไม่ได้ผลและบางครั้งคุณกลับมาและคุณสามารถคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายเขาทำประตูสำคัญให้กับทีมและเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆยังไม่มีการกำหนดวันที่ใหม่สำหรับการแข่งขันระหว่างเอเวอร์ตันกับเรเตอร์สตี้ที่กูดิสันพาร์คที่ถูกเลื่อนออกไป2ครั้งแล้วในฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมจะไม่ได้พบกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมจนถึงวันที่7พฤษภาคมซึ่งจะเป็นการกลับมาเยือนที่เก่าเป็นครั้งแรกของเดมาร์ไรเก้นักเตะย้ายออกจากทีมเมื่อปีที่แล้วในตอนนี้ครับเรเตอร์สตี้นำหน้าเอเวอร์ตันอยู่6แต้มและอยู่เหนือเอเวอร์ตัน5ตำแหน่งในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับเดมาร์ไรเก้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถในยุค ของเบเดนโรเจอร์จนเจ้าตัวต้องย้ายออกจากทีมไปและในตอนนี้ครับได้ทำผลงานช่วยต้นสกัดได้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยทีเดียว
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์สตี้วันนี้สวัสดีครับ